เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเขาสู่เกม The Battle Cat ในช่วงแมวชนเทป EP ที่10เราเดินทางมากันถึง10 EP 10ตู้กาชากันแล้วนะครับคุณผู้ชมและในวันนี้นะครับตู้กาชาที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เซตที่ผ่านๆมาเลยเพราะเซตที่ผมจะพาไปวันนี้นะครับผมขอตั้งชื่อให้มันว่าเซตแมวจากขนขนขันเทพเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเซตที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับไปดูเซตของผมกันเลยดีกว่านี่นะครับนี่คือเซตแมวจากขนขนขันเทพของผมนั่นเอง wow. แต่ผมเนี่ยมีไม่ครบทุกตัวนะครับคุณผู้ชมผมมีแค่หาตัวเท่านั้นแล้วที่สำคัญนะครับเซตแมวจากขนเนี่ยถูกออกแบบมานะครับเพื่อให้จัดการกับซอมบี้โดยเฉพาะเลยไม่ต้องว้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วครับไปดูกันดีกว่าว่าสเตตัสค่าสถานะของแมวจากขนแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับ Cat 6 Sea Engine ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะลดดาเมจของศัตรูประเภทซอมบี้แล้วก็คงทนด้วยก็คือรับดาเมจเพียง1ใน4มีความสามารถก็คือสามารถฆ่าซอมบี้ได้โจมตีแบบแอเรียแถมยังโจมตีได้ไกลอีกด้วยตัวถัดมานะครับก็คือ BCS Tiger Claw ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะทำแมสซีฟดาเมจให้กับศัตรูประเภทสีแดงแล้วก็ซอมบี้แล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมคือสามารถฆ่าซอมบี้แล้วก็โจมตีแบบแอเรียด้วยตัวถัดมานะครับก็คือ Nexelo Sky Fortress ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะน็อกแบ็กศัตรูประเภทซอมบี้แล้วก็มีความสามารถที่จะฆ่าซอมบี้โจมตีแบบแอเรียด้วยถัดมานะครับผมตัวนี้ก็คือ Orbital Annihilator Ragnarok ตามนั้นนะครับตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะโจมตีเฉพาะสีก็คือแดงโฟลติ้งดำเล็กแองเจิลเอเลียนซอมบี้อาคุแล้วก็เผ่าโบราณนั่นเองรวมถึงยังฆ่าซอมบี้ได้ด้วยโจมตีแบบแอเรียแล้วก็โจมตีแบบกระจายเป็นวงกว้างนะครับข้างหน้าข้างหลังนี่คือโดนดาเมจหมดเลยตัวสุดท้ายที่ผมมีนะครับตัวนี้ก็คือว่า Subterra Sentinel ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะน็อกแบ็กเอ้ยไม่ใช่สิมีความสามารถที่จะฟรีสตูประเภทซอมบี้แล้วก็แข่งแกร่งกับประเภทซอมบี้ก็คือรับดาเมจเพียงครึ่งเดียวแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้น 50% แถมยังแถมยังแถมยังสามารถฆ่าซอมบี้แล้วก็โจมตีแบบแอเรียรวมถึงยังมีความสามารถในการโจมตีแบบกระจายได้อีกด้วยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปค้างต้นนะครับว่าแมวเซตจากกลเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าซอมบี้โดยเฉพาะเลยแต่ครั้งนี้นะครับเราจะเจอทั้งศัตรูประเภทพระเจ้าก็คือประเภทไม่มีสีแล้วก็ศัตรูประเภทเอเลี่ยนที่มีสกิลวาร์ปเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเอาเซตนี้ไปก็อาจจะเหนื่อยเซตแมวจากกลหน่อยแถมราคาก็ยังสูงด้วยเราไม่ต้องพูดมากแล้วดีกว่าไปดูกันก่อนว่าแมวเซตจากกลเนี่ยจะไหวไหมกับการต่อสู้กับเทพเจ้าแมวแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาลิสแคปไปด้วยโอ้โหนี่ผมทำไปจนลิสแคปผมลงมาเหลือ270กว่าเลยเลยเอาล่ะไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ไปให้หมดเลยยังได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเอาล่ะกลับมาด้านเดิมนะเพิ่มเติมก็คือแมวเซตจากกลแล้วเทพเจ้าแมวก็ออกมาเดินกระเพกกระเพกเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโดนบาลอกเอากระบองตีฆ่าไปฆ่านี่ยุบไปหมดเลยเรียบร้อยเดินไม่ไหวหรอกเอาละเราคงต้องฝากความหวังไว้กับแมวเซตจักรกลอ้อที่สำคัญนะครับแมวเซตจักรกลพวกนี้เนี่ยมันเดินค่อนข้างช้ามากเลยนะแล้วพอเวลามันโดนวาบถอยหลังไปเนี่ยว่ามันจะเดินกลับมานะครับก็ค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรเลยเอาล่ะผมปล่อยตัวนี้ไว้ก่อนขี่เครื่องบินไปทำดาเมจค่ำๆเพราะขี่เครื่องบินอยู่ใช่ไหมเวฟมันมาจากข้างล่างเพราะฉะนั้นมันจะไม่โดนพลังเวฟแล้วมันก็ล้อไปได้ไปไงคิดแบบขี้โกงสุดๆเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเลยเอาล่ะผมต้องใจเย็นๆก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสตาร์เอเลียนเนี่ยมันก็มีโลกำบังด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเสียเปรียบค่อนข้างมากเลยนะครับเอาละตัวทัดหมาเอาไปตามหาอะไรก็รู้ตายดินเฮ้อโอ้โหเสียบเปียบสุดๆเลยครับคุณผู้ชมยังทำดาเมจไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โดนตีกลับมาหมดเลยโอ้ยังไม่ทันไรขอจะถึงบ้านแล้วนะครับผม
โจมตีโอ้ค่อนข้างหนักน่วงยู่เลยนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์ตึงเครียดมากๆเลยโอ้แมวจักกลพวกไหนเสียเปรียบสุดๆทำยังไงดีแล้วทีนี้เอาละตัวที่หนาลำขานี่ตัวหนึ่งก็ออกมาแล้วนะครับผมก็คือเจ้าใสโขนแคทนั่นเองเรียบร้อยเอาละเราต้องรีบจัดการไอ้มินิไซโคนให้ได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราจัดการเจ้าไซโคนไม่ได้เนี่ยเราจะเสียเปรียบมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมให้มันกระถือมาก่อนโอเคถ้าเราก็ผีดไปก่อนเพื่อมันจะยังเดินมาไม่ถึงนะโอ้โหไม่น่ารอดมันจะถึงบ้าเราอยู่แล้วตูเขาหน่อยเร็วแมวจะกลนหนีไปไงเอาเหลือดำน้ำมาเลยชาร์จยิงตูมเอาละถือว่าทำดาเมจได้พอประมาณนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะมันเสียบเปียกสุดๆเลยกว่าจะเดินมาเอาละมินิไซโคลนตัวที่2ออกมาแล้วเราต้องจัดการให้ได้ถึง3ครั้งนะครับถ้าเราจัดการได้เนี่ยเรายังพอที่จะพลิกเกมจัดการเทพเจ้าแมวได้อยู่นะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเสียบเปียกสุดๆเลยอะสู้เข้าแมวจานเราเทียมจะเอาไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยตูมโดนนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโดนบ้านนี่เสียงบ้านแตกไม้นั่นแหละโอ้ไม้ตัวหนึ่งแต่ว่าเรียบร้อยเอาไม่อยู่เฮ้เพื่อนๆทุกคนเราคิดว่าเราต้องหากำลังเสริมมาช่วยท่านทัพเราแล้วล่ะแต่ว่าจะเป็นใครดีเราก็กำลังตามหาอยู่เหมือนกันว่าพอจะมีใครที่จะมาช่วยทีมเราได้บ้างที่จะจัดการเทพเจ้าแมวเรากำลังตามหาเหมือนกันตอนนี้เรากำลังพายเรือไม่ใช่สิเรากำลังขับเรือไปตามหาอยู่แล้วเราพบหรอวะเราต้องเอาคนคนนี้มาช่วยเรานั่นก็คือมีอะไรช่วยหรือเปล่าบอกได้เรานี่เล่นสควอตมาทุกวันเลยทำให้การของเราปูดปูดดูน้องของเราดูต้นขาของเราเรานี่จะเอาไปตีหัวพวกเอเลี่ยนให้แตกหมดเดี๋ยวข้าว่าพวกนายแพ้มาเลยเอาละเราจะเขาทีมกับนายด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่ทีมลบแมวจากกลของผมนะออกเดินทางไปทั่วแผ่นดินทั่วฟ้าทั่วโลกเราก็พบกับพี่แมวกามปูดที่กำลังออกกำลังกายอยู่ wow. และพี่แมวกามปูดก็มาช่วยเราในศึกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องชนะศึกนี้แน่นอนไปเลยพี่แมวกำปูดเอาละรอบนี้เราต้องพลาดไปได้แน่นอนแต่พี่แมวกำปูดไปช่วยเสริมทัพนะครับผมงานนี้สนุกแน่นอนเอาละเป็นไงล่ะเทพเจ้ายังอึ้งในความกำปูดถึงกับไม่ติดเวฟมาส่องทีนะผมจะตกตะลึงเลยพลังสินะเอาละมาดีแต่ว่าทำไมเจ้าก็ไม่ได้เลยอะพี่แมวกำปูดอย่าบ่อเราต้องไปหาคนช่วยมาเจ้าก็อีกเนี่ย no. อย่าทำให้ความหวังของแมวจักรกลต้องสิ้นสลายไปพี่แมวกำปูดต้องจัดการหน่อยละโอ้โหไอ้นกเพนกวินเวนนี่มันยังไงเนี่ยนั่นแหละมาดิแมวกำปูดยืนอยู่ตูมเป็นไงล่ะหายไปทั้งแทบต้องไปอีกคนหนึ่งเอาละย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนโอ้โหถึงแม้ว่าเราจะโดนถ้อยล่างไปนะครับแต่เรามีพี่แมวกามปูดคอยช่วยไว้อยู่เอาละที่เลือกก็ต้องมารู้แล้วว่าแมวเราจะโดนว่าไปข้างล่างหรือเปล่านะครับผมพี่แมวกามปูดตบหนาไปหนึ่งทีเอ้ยเอ้ยผมไม่ชอบจังหวะนี้เลยอะโอ้โหเรียบร้อยจัดการมันให้ได้ก่อนนั่นแหละมาพี่แมวกามปูดเอาพี่แมวกามปูดโดนหวาไปข้างหน้าเป็นไงกามพ้นเทพเจ้าแมวกับพี่แมวกามปูดใครจะใหญ่กว่ากันมาดีมาเลยฝั่งนี้พร้อมลบเสมอแต่สิ่งที่ไม่พร้อมคือการขู่ดาวประมาณ3ปีครึ่งเนี่ยโอ้โหรอตั้งนานแล้วแมวกามปูดแมวกามปูดเป็นไงแล้วเอาส้นเท้าตีไปเลยจะไปกลัวมันไอ้ขิงของหมาดีเดินทับน้าไปเรื่อยเดี๋ยวกองกำลังส้มทบจะหมามเองเอาละตอนนี้เรากำลังอยู่บนเครื่องบินพร้อมโจมตีใน3
2 1ตูมไม่ถึงฝั่งนี้ไม่ใช่พระเจ้าแมวปะโถเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยเหลือหมาเหลือหมาเหลือเยอะเหลือเยอะถึงบ้านถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมเอาละหนีไซโคนตายไป1ตัวยังพอรอดปลอดภัยอยู่โอ้โหแต่ว่าตอนนี้เหมือนดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับผมจ่อเกาะไม่ได้เลยอะอื้อไม้นะไม้ๆๆเป็นไปไม่ได้แมวกามปูดกัดกามมันหน่อยเร็วบอสมันกระถืออีกแล้วโอ้โหตูมถึงบ้านแน่นอนจังหวะนี้เอ้ยเอาละมินิไซโคนให้ไปซ่องตัวแล้วครับคุณผู้ชมอืมชิงของเองเองยังมาทำแบบนี้มันไม่ดีเอาละให้มันกระถืออื้อโดนเอาละตูมมาดีเลือกมินิไซโคนอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมเราถึงจะพลาดไม่ได้เอาละพ่อทำด้าเมจก่อนให้มันกระถือมาเออให้มันกระถือมาอืมเองจะแหนสแกนให้ถ้าตอนนี้ผมหันไปมองแมวผมอะยังไม่มีตัวไหนคูดาวเสร็จเลยคุณผู้ชมทรมานที่ใจเอาละมันไม่ไหวแล้วนะมันจะกระถือไปแรงหนานี้เอาระเบิดเอาละบอสเด้งหนึ่งทีแล้วคุณผู้ชมตัวแรกถึงหมดคูดาวโอ้โหย่างนานเอาละตอนนี้พี่แมวกามปูก็เดินมาส้มทบทีมเดินมาสิพี่แมวกำปูเอาละกระถือมาเฮ้ยมินิไซโคนอีกตัวหนึ่งไม่มาแล้วนะคุณผู้ชมผมเก็บไป3ตัวแล้วล่ะมาเอ็งโดนแน่ไอ้เทพเจ้าแมวเป็นไงนี่กองกำลังจากโลกส่งมาเพื่อจัดการพระเจ้าแมวเลยนะครับผมยังไม่พอมาดิโดนแน่ตอนนี้นะครับด่าเมธลากๆเนี่ยมาจักแมวโง่แล้วก็แมวฉานดาวเทียมเพราะตัวอื่นยังเดินไม่ถึงเลยคุณผู้ชมโอ้โหเอาละเด้งซ่องทีย่ะมันจะกระถือบอะไรนักหน้าแมวโง่กัดมันเข้าไปงับงับเออกัดมันเข้าไปกัดมันเข้าไปกัดมันเรื่อยอย่าพึงใจเย็นๆก่อนเอาระเบิดไปกินตู้ไม่โดนกระทึบไม่ติดเอาละสู้เขาเรื่อยๆมาดิแมวจักขนขนขันเทปไปเลยเอาละงับงับงับเออนั่นแหละเอาสนเท้าตอกน้าไปเลยฮ่าทั้งเทพแล้วกว่าจะเดินมาถึงเฮ้ยพวกเอ็งที่รถทำไมพวกเอ็งเดินช้าจังอะไอพี่แมวกามปูมันมีแค่ข้าซ่องขามันยังเดินมาถึงก้อนเลยนั้นนั้นนั้นกระถืออีกแกเออไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วมันเรียบร้อยหนีนะครับคุณผู้ชมในที่สุดเซตแมวจักกลขนคันเทปเนี่ยก็สามารถเอาชนะเทพพระจ๋าแมวไปได้แต่ว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะตอนแรกก็แพ้ไปแล้วทีนึงแต่ด้วยความช่วยเหลือของพี่แมวกามปูนเนี่ยทำให้ทีมนี้พลาดไปได้นั่นเองและตอนนี้นะครับแมวชนเทพEP ที่10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วหากเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์มันเดิมอย่าลืมพี่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า